ว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์โอ้โหต้องโทรต้องโทรผู้กำกับไหมเนี่ยหมายเนี่ยผมบอกให้ผมบอกหลังๆว่าน่าจะมีการพัดทอดมาจากผู้เสียหายแล้วสมมติว่ามันไม่ใช่ผมขึ้นมาผมไม่เสียหายหรอเราอาจจะไม่ทำจริงก็ได้หรือเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่เราไปแก้ต่างได้สิ่งที่ตำรวจไปควบคุมตัวเราในวันนั้นเขาอธิบายเราอย่างไรว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ยังไงครับท่านก็ตอบมาตามหมายที่เขาบอกมาเลยครับก็ผมไปค้ามนุษย์ที่จังหวัดตราดทั้งที่ผมแบบไม่เคยไปที่นั่นเลยครับในชีวิตตั้งแต่เกิดมาครับแล้วในสำนวนแล้วก็ในรายละเอียดหมายจับเนี่ยตำรวจเองเขาอธิบายไหมว่าเขาขยายผลมาจากอะไรทำไมถึงเป็นตัวเป็นชื่อนามสกุลแล้วเป็นแบบภาพของคุณบอลเลยเขาซัดทอดมาครับว่าผมได้เป็นคนขับรถตู้ในวันนั้นพาคนไปอะไรประมาณนี้ครับในสำนวนนะครับแล้วไอ้หลักฐานที่คุณบอลบอกว่าผมไม่ได้ไปอย่างที่ตำรวจว่ามาคุณอยู่ไหนวันนั้นครับผมพาแฟนไปซื้อของอาหารกินที่อัมพวาครับแต่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาอยู่ที่ตราไปขับรถตู้รับแรงงานนี่คือสิ่งที่งงทำให้เรางงแล้วเราก็ยืนยันว่าเราขับรถตู้ไม่เป็นผมยังไม่เคยขับไม่เคยขับรถตู้มาก่อนเลยไม่เคยขับรถตู้มาก่อนครับผมยืนยันในชีวิตเกิดมายืนยันครับได้เลยค่ะว่าผมไม่เคยขับแล้วไม่เคยขับไม่เป็นรถตู้ครับไม่เคยขับมาก่อนเลยไม่เคยขับมาก่อนนอกจากนี้เนี่ยเขามีหลักฐานอื่นอีกไหมครับที่ให้ความมั่นใจว่าคุณบอลเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้เขาจะมีแค่นี้แหละครับที่ว่าหลักฐานเขาที่อยู่ในสำนวนครับที่ว่ามีผมขับรถไปมีเบอร์โทรศัพท์โทรหาติดต่อกับผมเบอร์นี้เป็นชื่อผมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับว่านางสาวคนนี้ซัดทอดผมมาอะไรประมาณนี้คุณบอลรู้จักกับนางสาวนั้นไหมไม่เคยครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ทางผู้เสียหายที่จะบอกตำรวจเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ตรงกับคุณบอลไหมทราบไหมผมไม่ทราบครับคือเห็นแต่สำนวนแต่เราไม่เห็นหลักฐานอื่นเลยค่ะไม่เห็นหลักฐานอื่นเลยแต่พอเรามาร้องสื่อทางตำรวจบอกว่าเราทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเบี้ยวเราพอทราบข้อมูลไหมไม่ทราบคุณจะมาทราบเนี่ยค่ะพูดได้ไหมคะว่าเราบริสุทธิ์แล้วเรามาเจอแบบนี้ถ้าเราไม่ร้องสื่อเราจะเอาตรงไหนคะจะต้องแบบยังไงเราจะต้องยอมรับเหรอคะว่าเราผิดเราจะเอาอะไรไปสู้เขาคะในเมื่อเราตัดสีตัดสาโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆก็มาโดนจับคือผมอธิบายความอย่างนี้การที่มาร้องสื่อเนี่ยครับผมถือว่าไม่ได้ทำให้กระบวนการเสียหายหรอกครับต้องถือว่ากระบวนการถ่วงดุลกับกระบวนการตรวจสอบมันก็ควรจะต้องมีด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่บอกว่ากระบวนการจะเสียหายเนี่ยผมก็ยืนยันว่าไม่เสียหายทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ที่ทางทั้งสองท่านออกมาร้องสื่อด้วยบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีความเป็นธรรมเลยท่านเลยครับเราจะมีขั้นตอนยังไงต่อไปจากนี้เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เราต้องกลับมามองก่อนว่าข้อเท็จจริงผมไม่ทราบในสำนวนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูที่สำนวนตำรวจว่าตำรวจเนี่ยเขามองว่าคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องในประเด็นไหนซึ่งทางผู้ร้องเองถ้าเกิดบอกว่าเรามีความมั่นใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตัวนี้พิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับถูกเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าสู่กระบวนการนี่แหละครับถูกต้องคือเราอาจจะสมมุติถ้าไม่ได้ทำก็ต้องถือว่าอันนี้อาจจะโชคไม่ค่อยเข้าข้างเรามากนักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเชื่อว่ากระบวนการในชั้นศาลเนี่ยจะเป็นตัวสังเคราะห์ออกมาให้เห็นได้ว่านี่คือคนที่บริสุทธิ์หรือเขาเรียกคำว่าแพ้เอาละแต่ถ้าตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นแพ้ยื่นเรื่องไปขอใช้กองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือไปคือเช่นการให้เรื่องของการค้ำประกันนะครับแล้วก็หาทนายต่อสู้คดีให้แต่ถ้าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคดีความนี้เราไม่ได้เป็นผู้ผิดแล้วเราจะต้องมานั่งติดคุกติดตารางเรียกค่าเสียหายใครกล่าวหาเราฟ้องเรียกค่าเสียหายคืน